สวัสดีครับทุกคนตอนนี้นะครับเรากำลังจะไปเที่ยวที่กอราตอนนี้ก็เดินทางกันอยู่นะครับผมแต่ว่าเยเบนบอกว่าเยเบนมาผิดทางแต่มันก็ไปได้เหมือนกันแหละใช่ไหมติดนิดนึงไม่เป็นไรเจอกันที่พัทยาก่อนนะแล้วเราก็จะนั่งเรือไปที่กอรากันเซียพัทยาครับผมคิดว่าจะไม่มีเรือมาแล้วเพราะว่าเหมือนสปีดโบ๊ทส่วนใหญ่เขาจะหมดรอบที่บ่าย3โมงนะคะแต่ว่าโชคดีเหมือนจะเป็นลำสุดท้ายถ้าสมมติไม่มีรอบจริงๆเราต้องทำไงครับเราต้องเหงาไปกับซึ่งมันจะราคาแพงมากค่ะทุกคนในตอนนี้ทำไมออกกล้องเดียวแล้ววะไปหน้าเลยแย่ทุกคนได้หาอะไรกินกันดีกว่าเป็นร้านอินเตอร์มากทุกคนไปข้าวเกินกินข้าวไปเหมือนจะร้องไห้กลัวกินหมดเดี๋ยวจะมานั่งชิลกินของหวานกันนะที่ร้านนี้ส้มยังแบสมาไม่มีโตเวอร์คนเยอะมากร้านนี้นะฮะก็สั่งเครื่องดื่มนั่งดื่มเบาๆดนตรีชิลๆบรรยากาศดีนะดีอันนี้น้ำหวานใช่ไหมเนี่ยความหวานก็เลยนี่พาแล้วทุกคนวันนี้ก็หันไปยังรถเร็วเพราะว่ามาถึงช้าเดี๋ยวขอตัวไปอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันแล้วก็นอนตอนนี้เราตื่นแล้วเดี๋ยวจะทำการกินบิ๊กแฟตของทางโรงแรมไปกินข้าวแล้วถึงคาเฟ่แล้วฮะตอนแรกจะไปอีกที่นึงแต่ว่าที่นั่นอะหาไม่เจอแล้วหายไปไหนก็ไม่รู้น่าจะปิดไปแล้วนะฮะเราสั่งโคโค่เย็นไปส่วนเบนสั่งอะไรสั่งคาราเมลมิวไปหวานตัดขาปีที่แล้วเรามาเปิดร้านใช่ไหมตอนนั้นเป็นช่วงที่เฮสมีเพิ่งปล่อยแล้วเข้าชิงพี่ออฟเดอะวีครั้งแรกแล้วก็นั่งรู้รางวัลอยู่ที่นี่พอเขาประกาศปุ๊บเฮ้ยนี่มันแรงจริงเหรอวะเก่งจริงเลยอะไรเงี้ยแน่ตอนนั้นเราแบบน้ำตาพรากเลยทุกคนเพราะว่าเฮกลางร้านสุดเฮียกลางร้านแต่เฮียเบาๆนะเพราะเดี๋ยวคนอื่นตกใจแล้วเฮียแบบเงี้ยนั่นแหละก็ดีใจตอนนั้นแล้วก็ร้องไห้เลยรอบก่อนก็มีพี่มิกกับทอยตามมาเลยอ่ะพี่มิกกับทอยมากะว่าจะเล่นอยู่ฝั่งพัทยาใช่ไหมแต่ว่ามันสนุกไม่เท่าฝั่งนี้ก็เลยแบบตัดสินใจนั่งเรือกันมาเลยแล้วกันกูปรับมากลุงนี้น่าจะนอนนี่สักคืนหนึ่งก่อนแล้วนะเหมือนแบบกลับไปแล้วเราก็ต้องนั่งเรือกลับมาอีกบอกว่าหวานนะก็กินไม่หยุดเลยหวานมากกินไม่ไหวแล้วอ่ะอชาไทยบอกเขาหวานไหมในบอกฉันต้องกินตอนนี้เวลา5โมงเย็นนะครับผมเราก็จะลงไปขี่เจ็ตสกีกันแล้วก็ดูน้ำทะเลกันกลับเข้าห้องมาแล้วร้อยแล้วฮะแล้วก็กล่าวว่าเดี๋ยวจะไปเล่นสระน้ำวนก่อนนะฮะหรือว่าจะลงไปเล่นทะเลเสร็จเล่นสระน้ำก่อนทะเลเลยมีสระไม่บังนิดนะหลังจากที่เราไปนั่งริมทะเลและถ่ายรูปมานั้นมืดเลยแป๊บเดียวมืดเลยนะฮะเราก็เลยขึ้นมาอาบน้ำเปลี่ยนชุดแล้วก็เปลี่ยนชุดอีกแล้ว เดี๋ยวจะออกไปหาอะไรทานกันนะครับผมกะว่าจะไปร้านที่ร้านว่าอะไรนะสุขเสมอนะผมเพราะว่าร้านนั้นมีน้ำแข็งใสแค่นั้นเลยไปเจอกันที่ร้านฮะร้านตัวเต็มสหายกันเถอะกินปูได้ไหมใครแกะเน้นแกะใครไม่แกะเขาเองปูนึ่งทอดกระเทียมดีกว่าหรือว่าคือเขาเอาไปนึ่งแล้วเอามาทอดเหรอเดี๋ยวเขานึ่งผมทอดเดี๋ยวเขาทอดก่อนแล้วเขานึ่งไม่รู้สิ่งที่เรามาร้านนี้จริงคือสิ่งเชื่อ
็ต้มไม่พอวางอาหารต้องเป็นสิบกว่าอย่างจะรออาหารมานะครับพี่วางไม่พอพี่เพิ่งมานะฮะคนสั่งลืมลืมว่าตัวเองสั่งทำจริงนะนี่กินสองคนนะเมื่อไรจะหมดอ่ะอร่อยครับตอนนี้ผ่านมาประมาณเกือบชั่วโมงยังไม่หมดยังไม่หมดและจะกินต่อเรื่อยๆก็กลับจากก่อนร้านไปนะน้ำหนักขึ้นเดี๋ยวจะไปกินน้ำแข็งใส่กันต่อน้ำหนักขึ้นตอนนี้เราก็มาดื่มน้ำนี่เป็นน้ำปั่นแอปเปิ้ลเขียวปั่นจะซื้อมาเพื่อที่จะกินเจลลี่นี่ใช่ไหมยองกลับห้องแล้วนะฮะก็ตอนนี้อาบน้ำสระหัวถามว่าจะนอนแล้วหรอยังนะครับผมวันนี้น่าจะเป็นช่วงเทศกาลนะเพราะคนค่อนข้างน้อยแล้วก็ร้านอาหารต่างๆเขาปิดไวนะฮะดูนะสะบัดหัวทีนึงนะผมแห้งเลยหนึ่งสองสามมอนี่นะครับทุกคนวันสุดท้ายแล้วเป็นอยู่แล้วเรียบร้อยเดี๋ยวเราไม่แอบลุกแล้วก็ไปขึ้นเรือในบ้านโตถึงท่าเรือแล้วครับก็คือร้อนมากว่ะยิ่งข้างหน้าตรงท่าเรือนี้ก็คือมีคาเฟ่เยอะมากเลยนะไม่เคยมานั่งสักร้านเลยไม่ต้องกลัวรอบแรกไปนี่คือไม่ใช่รอบแรกอีกขาไปนี่คือรอบแรกไปแล้วถูกต้องขากลับเองค่ะครับผมสำหรับทริปนี้ก็จบเท่านี้นะครับผมก็ไว้ทริปหน้าเจอกันที่ไหนไม่รู้ยังไม่รู้ขอหาก่อนนะว่าจะไปที่ไหนกันดีนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นี่ครับผมใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พวกเราด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะแล้วผมไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ